ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกนี้ติดตามกันต่อกับเรื่องราวชีวิตพลิกผันของคุณจุ๊บอริยกรตอนนั้นก็มีปีพาดดนตรีมีลำมีร้านเช่าชุดธุรกิจตอนนั้นคือดีมากค่ะงานดนตรีมีทุกวันค่ะเกิดวิกฤตโควิดระบาดงานโดนแคนเซิลหมดกระดานเลยตอนนั้นนะคะแล้วก็เงินในบัญชีเหลือ200โควิดมาปุ๊บทุกอย่างคือปังแบบโควิดมาคือช่วงนั้นที่ล้มคือทำร้านร้านเช่าชุดอ๋อเพิ่งลงทุนใหม่ๆด้วยเพิ่งลงทุนใช่แล้วเพิ่งเสร็จแล้วของคือมาหมดแล้วแต่ว่ายังรอช่างอยู่อะไรเงี้ยจะเอาวัสดุก่อสร้างไปคืนเขาเอาตังค์คืนก็ไม่ได้ช่วงนั้นตอนนั้นเป็นหนี้แล้วยังก็ยังตอนยังค่ะยังไม่เป็นตอนนั้นมีตังค์เก็บไหมจบมี200ตอนนั้นค่ะเงินเก็บ200ตอนที่เก็บค่ะมี200แล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่ๆปีพาดอ่ะนักดนตรีเขาก็โพสต์มาบอกว่าที่หน่วยงานนั้นมีแจกเงินช่วยคนละ100มีแจกข้าวกล่องอย่างเงี้ยหนูก็ขี่มอไซค์พาคุณแม่เนี่ยไปแล้วเงินที่ทำก่อนโควิดหายไปไหนหมดอ่ะจุ๊บไปลงอุปกรณ์ก่อสร้างลงทุนไปเรื่อยๆซื้อไม่เหลือเลยนะซื้อไม่เหลือเรียกว่าซื้อไม่เหลือเลยนะไม่เหลือเลยไม่มีประสบการณ์น้ำขึ้นน้ำลงใช่ค่ะคิดแต่บวกอย่างเดียวคิดแต่บวกอย่างเดียวคิดใช่คิดว่าเงินจะไหลมาเทมาไม่หยุดใช่ค่ะวันนี้หมดพรุ่งนี้เดี๋ยวมีแล้วแล้วเราเพราะเรารู้คิวแล้วว่างานลงไว้แล้วลงไว้แล้วเดี๋ยวต้องได้เดี๋ยววันนี้จ่ายเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องได้แล้วจะรีรันอย่างเงี้ยตลอดแล้วพอไม่มาแล้วทำไงต่อก็จบเลยก็เดินสายตอนแรกรับเข้ากล่องเลยเข้ากล่องเลยค่ะแล้วก็ได้วันละ200กับคุณแม่ค่ะส่วนกลางคืนก็ไปยืนเปิดหมวกงานวัดไปยืนแต่งตัวตลกอ๋อครับแล้วงานวัดมีได้เหรอโควิดอ่ะช่วงนั้นตามนครธมหรือทางต่างจังหวัดนะเขายังได้ไม่ได้ล็อกต่างจังหวัดหน่อยไม่ล็อกได้ต้องล็อกบางพื้นที่แต่ว่าก็อยู่ไม่ได้นานก็โดนปิดเหมือนกันใช่ครับอ๋อก็โอ้ตอนนั้นเป็นโรคซึมเศร้าเลยค่ะคือแบบคิดอะไรไม่ออกเลยเคาะยิ่งเลยหนูเคาะยิ่งเลยบอกว่าช่วยหนูทีเถิดหนูไม่รู้จะปรึกษาใครหนูไม่รู้จะทำยังไงต่อเคาะยิ่งนี่คือยิ่งจริงๆนะฝันหนูเถิดอะไรเงี้ยแบบคือเป็นอย่างนั้นเลยแล้วพวกลูกน้องอ่ะก็กระจายกันหายหมดเลยไปคนละทิศคนละทางหมดเลยต่างเอาตัวรอดใช่อยู่ตามต่างจังหวัดหรือคือไปอย่างนี้หมดเลยค่ะแล้วพอดีน้องสาวของเราน้องสาวค่ะน้องสาวขายแกะทอดอยู่ที่ตลาดอยู่แล้วค่ะแล้วก็น้องสาวบอกว่าเขาก็รับผลกระทบเหมือนกันก็ต้องคืนที่แล้วเงี้ยลองก็ลองอะไรเงี้ยอย่างน้อยว่าไปขายก็ยังมีข้าวกินเผื่อได้กำไรสัก100-200ใช่ไหมครับลองไม่เสียหายใช่ไหมครับไม่เสียหายลองไม่เสียหายแล้วสูตรไก่ทอดมาจากไหนคะก็น้องสาวเป็นคนทำส่งก่อนแต่ละทอดหมดเลยใช่เขายังไม่บอกเขายังไม่อะไรเขายังไม่บอกก็ให้ทุนมา1,000ให้ลงไก่ค่าไก่400แล้วก็เงินทอน400เป็น1,000ตอนนั้นไก่เทพไก่เทพารู้จักว่าไม่รู้จักก็ไม่รู้จักเหรอคืออะไรไก่เทพาอ๋อหนูก็ไม่รู้คืออะไรครับพี่ไก่ทอดไก่ทอดที่ดังมากไก่ทอดเทพาเหรอฮะเทพานมากแล้วไม่ทานที่ไหนมันอยู่ที่ไหนคะซอยเสนานิคมก็มีเดี๋ยวนี้จะเป็นไก่ทอดเดชาเดชาอ๋อเดชาไก่ทอดหัดใหญ่รู้จักเดชาใช่ใช่รู้จักหัดใหญ่รู้จักหัดใหญ่รู้จักไก่ทอดเทพาไม่รู้จักต้องไปหาลองกินละเอออันนั้นอร่อยยังไงคะคุณอาเขาทอดแห้งแห้งแล้วไม่มีชุบแป้งเป็นแบบหนังกรอบแต่ไม่ใช่แป้งกรอบเป็นหนังกรอบใช่แล้วไก่คือเขาเป่านกหวีดแล้วให้วิ่งชนกำแพงเหรออ๋อนี่สูตรไก่เขาเหรอพี่ชาวไปอยู่กับอีพี่พากุ้งเลยไปคณะเดียวกันหรือเปล่าโอ้ยปะโถเชิญต่อเลยฮะไก่ป่านกหวีดตอนนี้แรกๆน้องสาวเขาก็หมักไก่ให้ทำให้เขายังไม่บอกสูตรเราให้เราไปลองขายก่อนวันแรกก็ได้กำไร200ก็ถือว่าดีใจนะคะแต่มานั่งนึกว่าถ้าเราขายต่อไปแล้วได้ต้องได้มากกว่านี้ทำยังไงจะได้มากกว่านี้ได้วันนี้ก็เลยแต่งตัวเลยแต่งกายแต่งหน้าเลยเพราะว่าวัน2วันเลยเหรออันนี้คืออาทิตย์นึงอาทิตย์แรกอาทิตย์แรกอาทิตย์แรกค่ะอาทิตย์แรกทําเลยอาทิตย์แรกทําเลยเริ่มแต่งหน้าก่อนแล้วก็เริ่มมีพ็อปเริ่มอะไรยอดขายก็ขึ้นคาแรคเตอร์แรกที่ใส่ไปขายคือเป็นนางยักษ์เลยมั้ยคะหรือว่าเป็นชุดแฟนซีแล้วก็ชุดลิเกแล้วก็เป็นชุดใดๆที่เรามีใช่ค่ะแล้วก็ก่อนจะมาจบที่นางยักษ์นี่นานมั้ยประมาณ3เดือนค่ะใครเป็นคนบอกว่าใหเอายึดนางยักษ์นี่แหละเป็นคาแรคเตอร์หลักของเราไปเลยเพื่อนช่อง YouTube เขามาขอถ่ายเพื่อนช่อง YouTube อ๋อพอสุดท้ายก็ยอดวิวขึ้นอะไรปรากฏยอดมายอดวิวมาออเดอร์มาอะไรเงี้ยมาแบบแล้วโซเชียลชอบอ่ะยอมยักษ์ก็ยักษ์แล้วก็โควิดมารอบ2รอบ3ติดๆใช่มั้ยคะหนูก็ตลาดอยู่ไม่ได้แล้วโพสต์ลงกลุ่มออนไลน์บอกว่าเดี๋ยวนางยักษ์จะไปบุกที่นั่นอ๋อสร้างกระแสหนูก็เข็นรถเข็นริมทางจอดวันแรก2ชั่วโมงหมดเลยค่ะแล้วก็วันที่2 ที่ 3คือติดเลยรถติดเลยทีนี้ตอนพีคเลยคือ150โล150โลนั้นคุณได้กำไรเท่าไหร่อ่ะเคยคิดวันละ25,000ค่ะโอ้
โอ้โหกิโลได้เท่าไหร่นะขายก็เยอะอยู่นะ 2-300 โลอ่ะเราไม่เคยคำนวณเลยว่า1กิโล10กิโลได้เท่าไหร่เท่าแต่ว่ารู้ว่า150โลเนี่ยได้ 20,000 20,000 อ๋อแต่ไม่เคยคำนวณกำไรต่อกิโลยังไม่เคยยังแล้วพอได้กำไรเยอะทำไงต่อก็ขยายสาขาก็ขยายสาขาหนูก็เป็นคนเหมือนร้านเช่าชุดอ่ะก็ลงทุนซื้อแก๊สเพิ่มซื้อรถเข็นเพิ่ม4 สาขาแล้วก็หนูก็แต่งนางยักษ์เดินสายอ๋อแล้วคนอื่นในร้านอ่ะก็ให้เขาคุมแต่ไม่ได้แต่งเป็นลูกมือไม่ได้แต่งเป็นธรรมดาแต่งเป็นธรรมดาใช่เราก็เดินสายวันเดียวทุกไปละทั้งหมดเลยสี่สาขาสี่สาขาค่ะต้องไปที่นั่นครั้งละ2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงแล้วหลังๆก็เลยไปวันละครั้งวันละล้านอ๋อโอเคเริ่มแบบเกียรติเดินทางแล้วไปวันละล้านแล้วพอเป็นสี่สาขารายได้ดีขึ้นอีกไหมรายได้ตอนนั้นก็มันดูเหมือนน่าจะต้องดีขึ้นเหมือนดีค่ะแต่ว่าได้แค่ประมาณไม่ถึงเดือนมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเกิดอะไรขึ้นหนึ่งเลยนะคะหนูต้องทำของหนักไก่150โลเนี่ยคือซื้อกำมังทะเลใหญ่ๆทำคนเดียวหมักคนเดียวแช่น้ำแข็งคนเดียวขับรถไปส่งตามสาขาคนเดียวโอ้โหสุดยอดแล้วก็เราอยู่ที่สุดท้ายเราต้องเก็บกลับโอ้โหล้างอีกด้วยใช่ครับกลับมาล้างกลับไปรับไก่มาทำต่อแช่ต่อกว่าจะได้นอนในขนาดนั้นคือต้องแต่งเป็นนางยักษ์ขับรถโอ้โหแล้วก็ช่วงหลังนี่คือยอดไม่ได้ยอดไม่ได้แต่ละสาขาโดนลูกค้าคอมเพลนละทอดไม่ทอดไม่สุกอ๋อคุณภาพไม่ได้ใช่ค่ะทำอาหารเวลาขยายสาขามันลำบากในการควบคุมคุณภาพไปอยู่ที่คนทำใช่อยู่ที่คนทำหัวใจหลักการทอดไก่เลยคือคนทำหลังจากเราไม่ได้ทำอ่ะลูกน้องทำต่อคุณภาพมันก็เปลี่ยนแล้วใช่ไม่เหมือนเปลี่ยนเลยนั่นคือปัญหาทำให้ลูกค้าหายถูกปะลูกค้าหายก็เลยไงยุบก็เลยยอดไม่ได้แล้วก็ทุนตรงนั้นอ่ะไม่สามารถที่จะไปซื้อไก่อีกวันนึงได้เพราะว่าหลายสาขามากต้องใช้ทุนเยอะเนอะแล้วถ้า4สาขาเนี่ยที่หนูโดนอ่ะมันพร้อมกันหมดเลยอ่ะโอ้โหเรียบร้อยเลยใช่ค่ะมันเกี่ยวกับคุณภาพอย่างเดียวไหมหรือว่ามีคนแบบซิกแซกเอาเงินซิกแซกค่ะมีด้วยมีค่ะแล้วก็เอาร้านเนี่ยไปแอบอ้างแบบอ้างไปนอกระบบปัญหาหลายด้านเลยแล้วเขาก็มาร้านมาโยงใยเราหมดเลยใช่แล้วอยู่ที่การบริหารจัดการบริหารจัดการครับเป็นความผิดพลาดเป็นความผิดพลาดโดยตรงเลยเราก็สู้ต่อไปไม่ไหวแล้วหยุดเถอะไล่ลงดิ่งเลยเห็นยอดนี่ใน VTR คือ500,000 500,000ทีเด็ดลูกหนี้ช่วงที่2สนับสนุนโดยเภสัช Advanced Whitening Serum เมื่อกี้เห็นยอดนี่ใน VTR คือ500,000 500,000โอ้นี่อะไรอะขนาดนั้นอะสาขานี้กำลังจะยุบตัวก็คือไปต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราพยายามสู้เพื่อพวกเนี้ยจะต้องขายต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปเอามาก็เพื่อแนะนำอะไรเงี้ยต้องไปกู้นอกระบบบ้างเธอเปียแชร์สิเดี๋ยวเธอเอาวงนั้นวงนี้ก็คือมีคนเสนอรอบตัวเลยตอนที่เราลำบากแบบใช่ค่ะเราก็สู้ต่อไปไม่ไหวแล้วปิดเถอะสู้ต่อไปไม่ไหวปิดเถอะไล่ลงดิ่งเลยแล้วก็จนเป็นนอกระบบเนี่ยก็คือ4-5 เจ้าแชร์อีกเมื่อก่อน8 เหลือ 6ก็คือวันนึงหนูต้องจ่ายรายวันเนี่ยประมาณวันละ 3-4,000 โอ้โหหนูว่านะพี่จุ๊บมีฝีมือนะแต่ว่าน่าจะต้องมีคนช่วยเรื่องบัญชีด้วยสรุปว่าเป็นหนี้ทั้งหมดตอนนี้ก็ยังอยู่ 500,000 มั้ยคะตอนนี้ก็ลดลงมานิดนึงค่ะเหลืออยู่ประมาณ 300,000 กว่าละ 300,000 กว่าแล้วค่ะพี่เต้ 300,000 กว่า 300,000 กว่าคิดเลยอาภัยมันยังไงจบเลยโอ้โหผ่านหนึ่งไม่ผ่าน4นะครับโอ้โหเหลือพี่สมจิตกับพี่เช้าอ้าวเลือกมาคนหนึ่งที่คิดว่าให้เราผ่านอุ้ยยากเลยยากเหมือนเลือกพี่เช้าค่ะเลือกพี่เช้าค่ะแฟนรายการมาดูกันและหนึ่งคนที่ผ่านคือจ้าจ้าจ้าทำไมถึงให้ผ่านคะพี่เช้าให้เป็นกำลังใจด้วยครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่เชื่อว่าศักยภาพจุ๊บเนี่ยสามารถปลดหนี้ได้อย่างสบายล้างหนี้อย่างสบายถ้าสมมติว่าเรามีการแมเนจนะครับในเรื่องของบัญชีดีๆพี่ว่ามันก็สเตเบิลไปได้แล้วก็สามารถที่จะทำเงินได้ที่ให้ผ่านก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วกันเพราะว่าเห็นมาออกหลายรายการแล้วก็คนก็ไปกินเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ใน YouTube คนก็ทานเยอะด้วยใน TikTok คนก็แบบว่าแชร์เยอะเหมือนกัน
อยู่ตรงแบบว่าตลาดกลางคืนตรงพระราม2ใช่มั้ยนะครับที่มีตลาดแบบว่าเป็นเต้นๆๆๆใช่นะครับผมเพราะฉะนั้นก็แวะผ่านไปได้ตอนนี้ที่พระราม2ยังมีอยู่มีอยู่ค่ะตอนนี้จะขายอยู่รอบเช้าขอให้ขายดิบขายดีละกันนะแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะว่าพี่เห็นในการทําชุดยักษ์เนี่ยมันไม่ได้สวมใส่ได้เลยมันต้องมานั่งเย็บมานั่งเย็บที่ตัวอีกนะแล้วก็มีเครื่องหัวอีกแต่งหน้าอีกหน้าร้อนด้วยยังไงก็ตอนนี้ก็หนูไม่ได้แต่งทุกวันแล้วเพราะว่าป่วยช่วงที่รถโดนยึดช่วงนั้นคือเข้าโรงพยาบาลก็เป็นโรคหัวใจไปบายพาสครับค่ะแล้วก็มาเป็นเกาต์ค่ะแล้วก็มาเป็นความดันสูงแต่ถ้าเราใส่ชุดยักษ์เนี่ยแล้วปะทะกับความร้อนอ่ะบ่อยๆไม่ไหวใช่ค่ะหนูได้แต่งแค่เสาร์อาทิตย์ไงคะแล้วตอนนี้ใส่ชุดอะไรธรรมดาชุดธรรมดาไปอย่างเงี้ยโอเคอยากเจอเวอร์ชันยักษ์ให้ไปเจอน้องทุกเสาร์อาทิตย์ใช่นะครับผมพงศิษฐ์คัมภีร์แต่ถ้าอยากรู้สึกดีคัมออนคัมออนมาฟังเหตุผลจากจ๊ะที่ให้ไม่ผ่านบ้างนะคะเรียงลำดับเลยค่ะพี่สมจิตเลยค่ะครับคุณจุ๊บครับผมชื่นชอบคุณจุ๊บมีความสามารถหลายด้านเหลือเกินแต่สิ่งที่ขาดก็คือเรื่องของกระบวนการคิดบริหารจัดการต่างๆนานาของชีวิตหรือบางสิ่งบางอย่างคาดหวังกับน้ำบ่อหน้านะครับความประมาทต่อเรื่องราวอนาคตความสำเร็จเนี่ยมาอยู่ข้างบนฮะบันไดเดินทีละขั้นละขั้นละขั้นค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินเหนื่อยปุ๊บพักก่อนมีปัญหาแก้เสร็จแล้วก็เดินต่อไปเชื่อว่าวันคุณจุ๊บอาจจะถึงจุดหมายสักวันหนึ่งนะครับคุณจุ๊บมีความสามารถรอบด้านเดี๋ยวคุณจุ๊บต้องกลับมาแน่นอนนะครับขอให้เชิญใช้ต่อไปครับครับพี่จิ๊กค่ะพี่เสียดายอ่ะเสียดายคือเป็นคนมีความคิดที่ดีเป็นคนมีกึ๋นนักเรียกว่ามีกึ๋นวางแผนอะไรก็ได้หมดโชคดีนะวางแผนอะไรได้หมดทำอะไรได้หมดเป็นคนที่เก่งมากอันนี้ก็เรียกว่าพรสวรรค์แต่พรสวรรค์อันนั้นน่ะไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์ถ้าอย่างนั้นทุกวันนี้ไม่มาเป็นหนี้แน่นอนถ้าเอาพรสวรรค์นั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์คือวางสถานการณ์ให้เป็นสเต็ปได้มาโอ้โหตั้งเท่าไหร่ขายได้วันละตั้ง 25,000 ครับใช่มั้ยเดือนนึงเท่าไหร่คิดดูเก็บนี่ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะแต่ใช้แบบอีลุยชุยแชกอ่ะครับก็อยากจะเติบโตขึ้นอีกมันไม่ได้เราต้องดูสภาพเราว่าเราแค่นี้พอนะหนึ่งเราเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยแล้วทำคนเดียวทำเองหมดน่ะแล้วก็ใช้เองหมดมันก็เลยไม่มันต้องมีทำอะไรค่อยๆทีละขั้นตอนไปเนาะแต่วันนี้ที่ให้ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าไปดันร้านแล้วไปกู้หนี้ยืมสินเป็นเล่นแชร์อะไรเงี้ยมันไม่ได้อ่ะก็เลยให้น้องจุ๊บไม่ผ่านนะคะครับคุณค่ะคือพี่มองว่าชีวิตคุณจุ๊บอะสามารถที่จะสร้างสะพานเป็นคอนกรีตได้แต่สิ่งที่คุณจุ๊บทำกับเป็นการสร้างแบบเส้นได้ถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ Facebook ที่เด็ดลูกหนี้กด33ที่เด็ดลูกหนี้พี่แก้มค่ะคือพี่มองว่าชีวิตคุณจุ๊บอะความสามารถของตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะสร้างสะพานที่แบบว่าเป็นคอนกรีตมั่นคงแล้วเดินข้ามสะพานได้แต่สิ่งที่คุณจุ๊บทำกับเป็นการสร้างแบบเส้นได้มันไปไม่ได้อยู่แล้วผมว่าเส้นที่หนูสร้างไว้มันบางมากนั้นสิ่งที่พี่จะบอกคุณจุ๊บก็คือว่าถ้าทำได้จำหลักพี่ไว้ว่าทุกครั้งที่เรามีรายได้ไม่ว่าจะจากอะไรก็ตามให้เก็บ 20% ค่ะคือมี101เก็บ20บาทมี 1,000 เก็บ200มี 10,000 เก็บ 2,000 อันนี้คือขั้นต่ำแล้วก็ใช้เท่าที่มีหลังจากที่เก็บอันนั้นน่ะมันจะทำให้เราไม่มาถึงจุดนี้โควิดมันสอนทุกคนเลยนะมันไม่ใช่แค่คุณจุ๊บนะมันสอนทุกคนทุกคนโดนยกเลิกคิวหมดเลยนะถ้าพี่หวังว่าพี่จะต้องกินใช้ด้วยรายได้ของเทปที่จะมาวันพรุ่งนี้แล้วก็บอกพี่ว่าโควิดไม่ต้องมาพี่ก็อดตายเหมือนกันเพราะนั้นทำมาหาได้เท่าไหร่ต้องเก็บไว้เสมออย่างน้อย 20% ของสิ่งที่คุณหาได้สุดท้ายคุณจุ๊บเลือกใส่รองเท้าที่ใหญ่กว่าเท้าตัวเองมันใหญ่เกินพอเดินพอมันสะดุดปุ๊บมันล้มหน้ามันก็ทิ่มเพราะฉะนั้นต่อไปก็คือนั่นแหละเข้าใจที่พี่พูดใช่ไหมใส่รองเท้าให้พอดีกับเท้าเราแล้วค่อยๆเดินนะคะต้องขอโทษที่วันนี้ไม่ให้ผ่านแต่ก็เอาใจช่วยนะคะคุณจุ๊บอายุยังน้อยแข็งแรงมีความสามารถผมเชื่อว่า
ถ้ามีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นบริหารจัดการเป็นนี่แค่นี้ธรรมดามากจะใช้นี่ได้หมดแล้วจะเป็นคนมั่งมีในอนาคตอันไม่ไกลขอให้โชคดีครับสรุปก็เข้ารอบนะครับวันนี้ลูกหนี้เข้ารอบ3คนด้วยกันเดี๋ยวพบกันในรอบหน้าใหญ่รอบหน้าใหญ่กลับเข้าสู่รอบหน้าใหญ่นะครับข้างหลังเนี่ยเป็นลูกผ้ากุ้งใครได้ลูกผ้ากุ้งที่ใหญ่ที่สุดนะก็จะเข้าไปในรอบโบนัสนะครับรอบที่ผ่านมามีคุณแหม่มคุณเล็กได้คนละ 5,000 เนี่ยจะมีสิทธิ์เปลี่ยนได้คนละครั้งนะครับพร้อมมั้ยครับพร้อมค่ะสีอะไรดีครับสีแดงค่ะคุณเล็กครับสีส้มสีส้มครับคุณจุ๊บครับสีเหลืองสีเหลืองครับคุณแหม่มสีแดงเบอร์3ครับเปลี่ยนมั้ยเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเป็นเบอร์อะไรครับสีม่วงค่ะสีม่วงครับไปที่คุณเล็กครับเบอร์4ครับเปลี่ยนมั้ยเปลี่ยนเบอร์อะไรครับสีฟ้าสีฟ้าครับมาดูคุณจุ๊บบ้างเบอร์6เกือบใหญ่สุดเกือบใหญ่สุดนะคุณแหม่มคุณเล็กจะใหญ่กว่าเบอร์6หรือเปล่านะครับคุณแหม่มครับ2อยู่ที่คุณเล็กแล้ว7ครับคุณเล็กเข้ารอบนะครับรอบโบนัสจับคู่เดี๋ยวจะมีเวลา10วินาทีนะครับจะเปิดภาพกรรมการมาให้ดูแล้วเสร็จแล้วเราจะเปิดภาพจอแล้วปั๊บถ้าเปิดตรงกันก็คู่ละพันตรงนั้นทั้ง5คู่เข้าไปรับไป 11,000 พร้อมไหมพร้อมเปิดภาพเลยครับปิดแล้วนะครับดูภาพโจทย์นะครับพี่จิ๊กครับเบอร์2เบอร์2ครับถูกต้อง 1,000 บาทภาพต่อไปครับเช่าเช่าเบอร์หนึ่งครับถูกต้อง 2,000 ภาพต่อไปครับเบอร์สี่คุณแก้มครับเบอร์สี่ค่ะเบอร์สี่ครับถูกต้องแล้วไป 1,000 เบอร์ห้าครับเบอร์ห้าครับถูกต้องภาพสุดท้ายพี่โน่ครับตรงทั้ง5คู่รับไป 10,000 บาทโอ้โหรับไปรับไปผู้ชมท่านไหนนะฮะอยากให้พวกเราล้างหนี้ให้แบบนี้นะครับผมนะฮะส่งประวัติของพวกคุณมาได้ที่ไหนจ้าจันจ้าที่ Facebook ค่ะทีเด็ดลูกหนี้กด33ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับกลับมาพบกันใหม่จันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางไทยทีวีสีช่อง3กับรายการทีเด็ดลูกหนี้สวัสดีครับสวัสดีครับยอดเก่งมากชีวิตกว่าจะเดินมาถึงตรงนี้กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้หญิงคนนี้พ่อแม่เนี่ยก็ได้แก่แล้วแหละพี่ถึงอยู่ได้ไม่เคยบ่นไหนแค่ไหนก็ไม่เคยพูดบ่นเราเลยสักคำหนึ่งจะกินจะอยู่หาทุกอย่างแต่ละตัวแก่แค่นี้ไม่ว่าชีวิตเราจะพบเจอกับอุปสรรคใดๆกำลังใจและความรักจากคนเป็นแม่คือแรงผลักดันให้เราสู้ชีวิตต่อไปได้อย่างแน่นอนครับ